สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับวันพุธที่3ธันวาคม2563ครับนี่เป็นรายการ48นาทีครับก็ช่วงนี้มีการแขวนป้ายกันยกเลิกหน้าตา112กันเรื่อยๆนะครับไล่ตั้งแต่สยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มาวันนี้ที่มอเตอร์เวย์พระราม9ตกเย็นวันนี้ครับมีอีกหลายที่เลยนะครับที่มีการนำป้ายไปติด112ครับหลายที่เลยนะฮะมาติดตามกันหน่อยนะครับยกเลิก112วันนี้มีหลายที่เลยนะครับอันนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยก็มีครับนี่ครับยกเลิก112ไปติดที่รถเมย์ก็มีนี่ฮะเดี๋ยวเราไล่ๆดูกันไปนะครับอ่ะนะฮะติดรถเมย์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์ที่ไหนอะคือมันมีหลายที่นะครับเราค่อยๆดูไปแล้วก็อันนี้คุณวสินีผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์สกายวอล์กแยกเฉลิมเผ่าครับแยกเฉลิมเผ่าก็คือตรงพารากอนน่ะพารากอนวัดปทุมแยกไปอังรีดูนังนะครับสยามสแควร์ล่ะแยกเฉลิมสกายวอล์กแยกเฉลิมเผ่าพบป้ายระบุข้อความยกเลิกมาตรายกเลิก112จำนวนมากครับนี่ฮะบนสะพานลอยครับนี่คือพารากอนนะฮะแฟนรายการนี่คือพารากอนขวามือทางนี้เป็นวัดปทุมฮะนะปทุมนี่ครับใช่อันนี้ก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเนี่ยเดินไปหน่อยก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ฮะยกเลิก112นี่ MK ยกเลิก112เหมือนกันเขาบอกว่าเอามาภาพจากเดี่ยวข่าวครับเดี่ยวข่าวอันนี้ตรงแมคโดนัลด์สาทรแมคโดนัลด์สาทรนี่ถิ่นเก่าผมเลยฮะอันนี้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีที่เห็นนี่นะครับเนี่ยแมคโดนัลด์สาทรก็อยู่ตึกสาทรธานีครับเมื่อก่อนผมมีออฟฟิศเช่าออฟฟิศอยู่กัน5ปีตอนทำบริษัทใหม่ๆตั้งแต่ปี43ถึง48ครับอันนี้จากสีลมครับแฟนรายการรายงานจากสีลมนะครับยกเลิก112ครับจากสีลมนี่ฮะยกเลิก112ยกเลิก112ยกเลิก112ครับอันนี้ที่ไหนอ่ะบัตสต็อปก่อนนี้กำลังแปะกันอยู่เลยนะครับเนี่ยนี่เขาก็ไม่ได้บอกสีลมคอมเพล็กซ์ครับถ้าตรงนี้สีลมคอมเพล็กซ์เลยยกเลิก112ครับอันนี้ที่ป้ายเมื่อเช้าอันนี้กลางแยกสาทรครับก็สาทรก็นั่นแหละฮะตรงน่าเป็นรถไฟฟ้าช่องนนทรีครับอันนี้3ชั่วโมงที่แล้วติดตรงรถเมย์ด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้โอ้โหนี่การ์ตูนเซียครับการ์ตูนเซียเมื่อวันที่21ครับสู่ระดับโลก Health UN UN ลูกโลกนี่เขาก็มาโอเข้ามาโอบอุ้มเด็กๆนะเยาวชนปลดแอกธรรมศาสตร์และการชุมนุมเฮลแล้วก็มีลูกเขาเรียกอะไรลูกตุ้มใช่ไหมลูกตุ้มแล้วกันนะฮะลูกตุ้ม112ห้อยอยู่นะครับ UN เข้ามาแล้วก็บอกว่าเด็ก2คนนี้บอกไม่เว้นเด็กอายุ16กฎหมายปิดปากเฮลนะฮะสู่ระดับโลกเลยก็สะท้อนว่าเรื่อง112นี่ทำให้ UNเข้ามาจับตามองประเทศไทยครับอันนี้สุดปังครับ112เหมือนกันยกเลิก112ครับกามาเก่งมากขอบใจ3ชั่วโมงที่แล้วสาระแดงครับอันนี้สีลมยกเลิก112ครับ112คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขเขียนอะไรเด็กอายุ16เริ่มสู้เพื่อเสรีภาพความคิดเห็นและการแสดงออกในการยกเลิกมาตรา12
พวกคุณจะสู้กับเด็กวัยนี้ได้อย่างไรในเมื่ออีก10ปีเด็กอายุแค่26มีกำลังวังชาและอยู่ในวัยหนุ่มสาวส่วนท่านที่ปกป้องมาตรา112อีก10ปีอายุท่านก็70หรือไม่ก็อาจจะสิ้นชีวิตไปก่อนนี่คุณจตุพรเสอึงบอกว่ายกเลิกมาตรา112การต่อสู้มันคุ้มค่าเสมอไม่ว่าเราจะแพ้ชนะหรือแพ้อย่างน้อยก็ภูมิใจที่เราไม่ก้มหัวให้กับความไม่ถูกต้องจตุพรเสอึงผู้ถูกกล่าวหาแต่ชุดไทยเป็นการดูหมิ่นกษัตริย์ตามมาตรา112วงเล็บกลุ่มบุรีรัมย์ปลดแอกนี่ครับศาลาแดงครับยกเลิก112นี่ครับเมื่อเย็น3ชั่วโมงที่แล้วครับเย็นนี้มีมือดีแปะป้าย BTS Skywalk ศาลาแดงนี่ตรงนี่ผมรู้ละนี่สีลมคอมเพล็กซ์นะครับยกเลิก112ยกเลิก112ยกเลิก112ครับเลือก112อันนี้อะไรอ่ะ4ชั่วโมงที่แล้วในขณะที่คนทั่วประเทศหวั่นว่าจะปิดเศรษฐกิจจะล่มสลายยอมปิดร้านค้าตลาดยกเลิกเข้าดาวแต่ในส่วนของคนรักในหลวงสร้างความสามัคคีกรมพระรักษาจัดเดินวิ่งสามัคคีเพื่อชาติสายกษัตริย์วันนี้เหมือนกันนะครับวันนี้เลยอันนี้วันนี้ที่สนามสุพชลาไสยอันนี้ก็4ชั่วโมงที่แล้วโว้วโว้วสกายวอล์กสารแดงปังเลยจ้ายกเลิก112ยกเลิก112ครับสถานีสารแดงครับสถานีสารแดงอ่ะเราดูแบบล่าสุดอีกทีครับท้ายรถยกเลิก112นี่แปะที่ท้ายรถเนี่ย112มีหน้าเซ็นทรัลอีกครับ4นาทีที่แล้วมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับยกเลิก112นี่ฮะมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่เซ็นทรัลเวิลด์เลยครับมาอีกแล้วครับยกเลิก112เผื่อจะพลึบทั่วประเทศนะทำเป็นเล่นไหมนะครับเนี่ยมาหลังป้ายรถเมย์ด้วย112ครับมีที่ไหนอีกเนี่ยอันนี้ผมอ่านไปอย่างอันนี้ยกเลิก112 Central World ครับโอ้โหชัดเจนเลยอันนี้เพิ่งมาฮะนี่ฮะ Central World นี่ Bus Stop Central Worldอันนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยหลายที่ครับหลายที่โอเคครับแฟนรายการครับก็หมดที่21นาฬิกา57นาทีครับจริงๆคงมีมาเรื่อยๆครับคงมีมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษใน Hashtag ยกเลิก112ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ไปในFacebook กลุ่มใน LINE ใน Twitter นะครับถ้าแฟนรายการที่เข้ามาชมท่านที่เข้ามาใหม่ครับชื่นชอบช่องของผมก็กดติดตามกดกระดิ่งและกดทั้งหมดด้วยนะครับบันทึกไว้ครับ21นาฬิกา57นาทีครับเพื่อสวัสดีที่3ธันวาคม2563